สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Banana Live ครับค่ะวันนี้ก็เจอพวกเราทั้งสองคนนะคะก็จะโอค่ะครับคิวเตมีนะครับค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะมาอัปเดตนะคะในเรื่องของข่าวสารต่างๆค่ะรวมไปถึงนะคะเราจะมีสำหรับเทคโนโลยีนะคะที่บอกได้เลยค่ะว่าในอาทิตย์นี้นั้นจะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำมากๆเลยถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวอัปเดตข่าวกันนะครับมีของดีๆเด็ดๆมาฝากกันด้วยนะครับเจอกันแบบนี้ทุกวันพฤหัสเวลาประมาณบ่าย3 โมงนะครับทาง Facebook Live ของ BaNANA นี่แหละถูกต้องนะคะติดตามช่องทางต่างๆได้เลยฝากไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น facebook.com/bananaitshop นะครับ twitter.com/bananastore.th นะครับแล้วก็ชมย้อนหลังด้วยสำหรับคลิปต่างๆของ BaNANA นะฮะทาง BaNANA Channel เป็น YouTube ก็มีให้ติดตามกันครับใช่เลยค่ะและก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะในแต่ละช่วงของรายการของเราวันนี้บอกได้เลยค่ะว่าเรามีงานค่ะพี่ยิวค่ะเริ่มกันแล้ววันนี้เป็นวันแรกนะคะนั่นคือมหกรรมลดตับแตกนั่นเองค่ะเราเปิดคลังสินค้านี่นะมาเซลค่ะให้สำหรับนะคะและลูกค้าทุกท่านที่อยากจะไปซื้อนะคะของBaNANAของเราลดสูงสุดถึง 80% ด้วยกันค่ะพี่คิวครับผมเมื่อเช้าก็มีไลฟ์กันไปถ้าใครได้ติดตามอยู่นะฮะไลฟ์ในบรรยากาศงานสดๆเลยหรือว่าช่วงไหนที่มีลดแบบลดเข้าไปอีกขั้นนึงก็คือเป็นช่วงเวลานาทีทองซึ่งเราจะมีทั้งหมด2ช่วงเวลาด้วยกันนั่นคือเที่ยงนะคะและก็5 โมงเย็นค่ะเราจะเปิดให้สำหรับท่านลูกค้าทุกท่านนะคะได้เข้าไปช็อปกันนะคะในคลังสินค้าของBaNANAเลยนะที่ถนนพระราม 4ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1 กรกฎาคมนะคะ2511ค่ะตั้งแต่ 10 โมงจนถึง 1 ทุ่มตรงนะคะใช่แล้วนะครับยังไงก็รีบไปกันหน่อยนะฮะส่วนวันนี้นะครับมากับกิจกรรมที่เราจะแจกของรางวัลกันด้วยนะครับกับกิจกรรมนี้แจกอะไรวันนี้แจกอะไรวันนี้นี่เลยค่ะเราจะแจกเป็นสายคล้องคอนะคะจาก Logitech G ค่ะบอกว่ากิจกรรมของเราวันนี้นะหลายๆคนค่ะได้ยินชื่อของ Logitech G นะคะก็แน่นอนว่าจะต้องรู้แน่นอนว่าเกี่ยวกับเป็นพวกอุปกรณ์ในเรื่องของเกมต่างๆถูกต้องเกมเมอร์เตรียมตัวให้ดีนะครับวันนี้คำถามของเรานะครับคุณชอบอุปกรณ์ Logitech G ชิ้นไหนมากที่สุดและเพราะอะไรนะครับส่งคำตอบคุณมาเลยทางคอมเมนต์ด้านล่างของไลฟ์นี้นะฮะรวมไปถึงแชร์ไลฟ์นี้ไปที่เพจของคุณด้วยไปที่ Facebook ของคุณด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิด Public นะครับที่สำคัญในคำตอบนะฮะให้ใส่ Hashtag Logitech ไว้ด้วยถูกต้อง LOGITECH ครับผมใช่ค่ะวันนี้เราแจกไปเลยทั้งหมด5 เส้นด้วยกันนะคะใส่ข้อคอนะคะจาก Logitech G ค่ะก็เราจะมาประกาศรายชื่อนะคะในช่วงเวลาตอนเย็นนั่นคือ 18:00 น.นั่นเองแต่ก่อนจะไปช่วงต่อไปค่ะพี่คิวด้านหน้าไอเทมของเรานี่คืออะไรคะนี่เลย Logitech G ไงไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดจริงๆมีหลายอย่างเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอย่างแน่นอนใช่เลยติดตามไม่ดีนะครับแต่ก่อนอื่นอัปเดตข่าวสารก่อนเลยนะฮะกับช่วงนี้ของมันต้องรู้ครับนี่เลยนะฮะของมันต้องรู้นะครับข่าวแรกของเราไปกันที่ Google ก่อนเลยนะฮะล่าสุดก็ปล่อยเทคโนโลยีล้ำๆออกมาอีกแล้วนะครับเป็นการทำให้คุณผู้ใช้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถวัดขนาดต่างๆได้หรือว่าเรียกว่า measure นะครับเป็นแอปเนาะลงทาง Play Store สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ควบคู่กับเทคโนโลยีของ AR Core นั่นเองนะฮะซึ่งใครที่อยากจะใช้เดี๋ยวผมบอกแล้วกันแต่ก่อนอื่นจะอธิบายก่อนว่าทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือคุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนคุณเนี่ยในการวัดวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวีอยากจะรู้ว่าจากจุดนี้มาจุดนี้เนี่ยกว้างขนาดไหนก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนคุณส่องใช้ AR เนี่ยวัดได้เลยก็คือสามารถตัวนี้นี่นะก็เป็นเปิดแอปแล้วก็ใช้แอปสแกนได้เลยถูกต้องก็จะวัดให้เราเนี่ยเหรอคะใช่ครับแล้วกำหนดจุดได้เลยจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้ของวัตถุตัวนั้นสามารถวัดได้ยาวแค่ไหนจะได้รู้เลยว่าเผื่อเราจะเอาไปใช้ในการอะไรดีล่ะสมมติแต่งบ้านก็ได้อะอยากรู้ว่าจากเนี้ยมุมนี้ถึงมุมนี้กว้างเท่าไหร่อยากจะเอาโซฟามาไว้ถูกต้องเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วนะครับรวมไปถึงการใช้งานอื่นๆด้วยก็เรียกว่าสะดวกสบายมากๆนะครับใครที่อยากจะลองใช้ไปดาวน์โหลดกันได้ใน Play Store นะครับก่อนอื่นครับดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนเลย AR Core นะครับ AR Core นะครับพอดาวน์โหลดปุ๊บคุณจะรู้ว่าสมาร์ทโฟนคุณรองรับหรือไม่รองรับ ตัวนี้ก็กำหนดด้วยนะคะสามารถใช้ได้เฉพาะของ Android เท่านั้นใช่แล้วนะครับก็คือถ้ามันขึ้นให้ดาวน์โหลดแปลว่าเครื่องคุณรองรับแต่ถ้าไม่ขึ้นให้ดาวน์โหลดแปลว่าเครื่องคุณไม่รองรับแต่ถ้าเครื่องไหนที่รองรับแล้วก็ค่อยดาวน์โหลดแอปนี้ Measure มาอีกทีหนึ่ง MEASURE นะครับถ้าเครื่องไหนไม่รองรับก็ซื้อเครื่องใหม่ค่ะซื้อเครื่องใหม่ตอนนี้เรามีงานด้วยนะคะกับ BaNANA ของเราค่ะเราเปิดคลังสินค้าสามารถไปซื้อได้เลยนะคะนะฮะก็เรียกว่าเป็นความล้ำของทาง Google ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อนจริงๆนะครับนี่คือข่าวแรกของเราข่าวที่2นะคะนี่นอนเลยค่ะว่าเรามีลุ้นนะคะสำหรับ Snapdragon 1000นะคะใครที่บอกว่าชิปตัวนี้นะเป็นชิปที่แรงมากๆเลยและสามารถใช้ได้กับ PC นะคะได้เลยโดยตรงค่ะโดยตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับฟีเจอร์ที่มี AR นะคะแล้วก็ VR รวมกันโดยใช้โปรแกรมบนเดสก์ท็อปนะคะของ PC ปกติเนี่ยตัวก่อนหน้านี้นะคะที่เขาออกมาเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของ Snapdragon845 คือตอนนี้ Android สมาร์ทโฟนทั้งหมดนะครับตัวท็อปจะใช้ Snapdragon 845 ถูกต้องแต่ว่าบางทีเนี่ยนะประสิทธิภาพของเจ้าตัว 845 เนี่ยมันจะเข้าไม่ถึงของ PC ก็คือเขาลองเอาชิปตัวนี้ไปลองทำกับ PC ดูเอ๊ะมันโอเคไหมมันแรงไม่เท่าปรากฏว่ามันออกมามันก็แบบเฮ้ยมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันยังไม่เป๊ะคือมันแรงสำหรับสมาร์ทโฟนแต่ยังไม่แรงพอสำหรับ PC ถูกต้องค่ะนะคะเขาจึงผลิตตัวนี้ออกมาใหม่เลยค่ะกับในส่วนของ Snapdragon 1000 นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะออกมาเพื่อรองรับใช้กับ PC โดยเฉพาะค่ะพี่คิวนะฮะเขาบอกว่าชิปมีขนาดใหญ่กว่าชิปโมบาย CPU ทั่วไปนะครับใช้พลังงานที่สูงกว่าที่12 วัตต์นะครับเนื่องจากประสิทธิภาพความเร็วสูงกว่าเดิมถึง35 เท่าถูกต้องถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับรองรับแรมสูงสุด16 กิกนะครับนอกจากนี้ยังรองรับอย่างที่บอกก็คือ VR AR เนาะก็สามารถทำงานควบคู่กับ Microsoft Hololens ได้เลยนะครับสำหรับใช้งานทาง VR แล้วก็ AR โดยเฉพาะนะฮะก็มีความเป็นไปได้ครับว่า Snapdragon 1000 จะเข้ามามีโอกาสจะมาเข้ามาอยู่ในแบบแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับหรือว่า Chromebook เองที่เราใช้งานทั่วๆไปก็อาจจะใช้งานได้แรงขึ้นเร็วขึ้นใช่ใครที่บอกชอบบ่นเนาะบอกว่าใช้ PC โน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยไม่แรงมากเลยก็นี่เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะมาให้สำหรับนะคะท่านผู้ชมหรือว่าได้ลูกค้าทุกท่านได้ใช้กันในอนาคตติดตามไม่ดีเร็วๆนี้นะครับกับ Snapdragon 1000 ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะ2 ข่าวสั้นๆครับวันนี้อัปเดตกันให้พอรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นใหม่กันบ้างนะฮะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าอีกหนึ่งช่วงย้ำนะกิจกรรมที่เราแจกของรางวัลกันนะครับโชว์ของรางวัลหน่อยโชว์ของรางวัลหน่อยของรางวัลของเรานะคะจาก Logitech G ค่ะเป็นสายของคอนะคะกิจกรรมให้คุณค่ะเข้ามาตอบนะคะใต้ของไลฟ์สดของเราว่าคุณชอบอุปกรณ์นะคะของ Logitech G ชิ้นไหนมากที่สุดและเพราะอะไรนะคะตอบแล้วคำตอบนะคะอย่าลืมใส่แฮชแท็กนะคะว่า Logitech นะคะและแชร์ไปที่หน้า Facebook หรือว่าหน้าเพจของคุณเองนะคะเราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีในเวลา 18 นาฬิกาครับตอบเข้ามาครับก็คือมันเป็นอุปกรณ์เกมเนี่ย Logitech G เนาะไม่ว่าจะเป็นเมาส์เองนะครับคีย์บอร์ดแม้แต่หูฟังเองใช่เลยได้เลยลองตอบเข้ามาแล้วตอบด้วยว่าเพราะอะไรอย่าลืมใส่ hashtag Logitech Logitech เฉยๆนะครับใช่ค่ะไปกันที่ช่วงต่อไปครับกับของมันต้องมีของมันต้องมีนะครับนอกจากมีเรา2คนแล้ววันนี้มีของที่วางไว้ให้เห็นแล้วว่าเราจะพูดถึงอะไรใช่วันนี้เราต้องมีอะไรครับ3ชิ้นด้วยกัน3ตัวด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะมาพูดคุยในเรื่องของเอเซทที่บอกว่าวางอยู่ตรงนี้ไอเทมนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะพี่คิวครับผมซึ่งนะคะเขาจะมาให้ความรู้ค่ะในเรื่องของไอเทมต่างๆนะคะวันนี้เดี๋ยวขอเชิญคุณปริยนุชนะคะหรือว่าพี่อุ้ยค่ะเย้อะไรแบบดีเลยครับเชิญครับขออนุญาตนั่งก่อนพี่อุ้ยบอกว่าขอแทรกซึมเข้าไปหน่อยตอนแรกว่าจะให้ขึ้นมาแบบไฮดรอลิกนะครับแต่ว่าให้อยู่ข้างใต้แล้วก็แต่งบไม่ถึงนะฮะก็เลยต้องเดินเข้ามาแทนนะครับคุณเรียกคุณอุ้ยแล้วกันใช่ค่ะนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Logitech G เลยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต่างๆของ Logitech G กันมีตัวไหนบ้างครับวันนี้ก็คือหลักๆก็จะมีเมาส์คีย์บอร์ดและหูฟังนะคะที่เหมาะสำหรับคนที่เล่นเกมเลยครบเซตเลยอะไรอย่างนี้ถ้าคนอยากหาซื้อของอะไรเงี้ยก็คือ แนะนำตัวนี้เลยก็ต้องบอกว่าใครที่เป็นเกมเมอร์แบบตัวจริงแบบจริงจังเลยนะครับก็จะรู้จักอยู่แล้วผมเชื่อว่า Logitech G เนี่ยเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ต้องมีของเขาอย่างแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงตัวไหนก่อนครับนี่เลยถืออยู่อ๋อโอเคจะเริ่มที่เมาส์ค่ะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะคะในเรื่องของวิดีโอเดี๋ยวเราให้ทุกท่านไปดูเดี๋ยวมันดูไม่ไฮโซเรามี VTR ให้ชมไปชม VTR ของ Logitech G ก่อนครับ The difference between winning and losing isn't measured in meters or seconds anymore. Now it's micrometers and milliseconds. Every challenge is a call to play smarter, to push further, to be better.That's why we put every aspect of gaming under the microscope and obsess over every detail. If it doesn't exist, we build it. We test, we retest. With every breakthrough, we push gaming a step forward. And every step forward is an opportunity for a new breakthrough. We are Logitech G. Gaming is our passion. Winning is our pursuit.Science is our method. This, oh, they call it gamer, like, serious.อุปกรณ์นี่ฟุ้งฟริ้งแสงสวยมากเลยนะครับพร้อมกับแสงสีนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณอุ้ยค่ะเราย้ำกิจกรรมอีกหนึ่งรอบพี่คิววันนี้นะคะเราจะให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาค่ะเริ่มกิจกรรมกับเรานะคะด้วยการตอบคำถามว่าคุณชอบนะคะสำหรับสินค้าตัวไหนของ Logitech G มากที่สุดนะคะชิ้นไหนนะคะเพราะอะไรนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะของ Logitech ค่ะแล้วก็แชร์ไปที่หน้า Facebook ของตัวเองนะคะเปิดเป็น Public นะคะแฮชแท็กหรือว่าสี่เหลี่ยมนะคะและหน้า Logitechนะฮะทำให้ครบตามกติกานะครับเดี๋ยว18:00 น.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันมาเล่นกันเยอะๆนะฮะแจกของกันแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยจริงๆนะครับอ้าวพูดคุยกันดีกว่าครับคุณด้วยครับอันแรกอะไรเมาส์ใช่ไหมเมาส์ใช่ค่ะตัวนี้เลยรุ่นไหนครับ G502 ค่ะเป็นตัว full spec ของเราเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูอย่างแรกที่เห็นนะทำไมเราต้องซื้อสินค้าเกมมิ่งเกียร์ไว้เล่นเกมก็คือรูปทรงที่จับถนัดมือมากเพราะเนื่องจากว่าคนเล่นเกมอ่ะเขาเล่นเป็นเวลาแบบทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดอ่ะเนี่ยลองจับดูมันจะค่อนข้างแบบเข้ามือใช่ไหมใช่เข้าทรงมือมากจริงๆนะฮะนอกจากนั้นมันมีความพิเศษกว่าเมาส์ธรรมดาอย่างไรเอ่ยที่เราใช้ทั่วไปครับถ้าเกิดแบบง่ายๆสั้นๆเลยคือโกงเกมได้โกงบ้าเลยใช่ใช่ต้องใช้คำนี้ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอ่ะเอาปุ่มที่เราจะต้องกด 3-4 ปุ่มในคีย์บอร์ดมาเซตไว้อยู่ในปุ่มใดปุ่มหนึ่งของเมาส์แล้วก็กดเลยกันก็จะเร็วมากใช่ค่ะเวลาแบบเล่นเกมแข่งกันเฮ้ยทำไมเพื่อนมันถึงเล่นแบบชนะกว่าเราทำไมถึงไปไวกว่าเราเพราะใช้เกมเขามีคีย์ลัดใช่นะครับก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะนี่เลย1 2 3ใช่ไหมคะพี่ยุ้ยครับผมใช่ค่ะถูกค่ะคือสูงสุดนี่คือ11ปุ่มเลยนะเมาส์ตัวนี้11ปุ่มเลยนะครับใช่ตั้งค่าให้แบบอันนี้โยนคีย์บอร์ดทิ้งเลยได้โอเคก็คือมันมีปุ่มคีย์ลัดทำให้เราสามารถเข้าถึงการเล่นเกมปุ่มนู้นปุ่มนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับสมมติแข่งอย่างจริงจังนะฮะแล้วตัวนี้ต้องราคาเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 2,650 ใน BaNANA ราคาค่อนข้างคุ้มจริงๆค่ะเพราะว่าเรามี RGB ให้ด้วยมีไฟ 16.8 ล้านสีสีสันสวยงามให้ปรับตกแต่งกันได้นี่สีมันก็จะเป็นแบบว่าไม่ค่ะสีจะขึ้นตัว G ค่ะตัว G ใช่แล้วฟันก็จะแรนดอมไปเรื่อยๆผมเห็นคุณแกะอะไรมาเนี่ยใช่ให้ดูไงก็บอกว่ามันมีตัวอะไรนะที่ตัวถ่วงเนาะใช่ตัวถ่วงเป็นแม่เหล็กทั้งหมด5 ก้อนอันนี้เหรอนั่นแหละที่เขาทำอยู่ให้ดูสินี่เหรอนั่นน่ะวางอยู่เนี่ยตรงนั้นน่ะเห็นหรือเปล่าตัวถ่วงน้ำหนักใช่มีทั้งหมด5 ก้อนด้วยกันอ๋อมันเป็นเหล็กใช่ไหมใช่มันเป็นเหล็กใช่ค่ะก็มันเพื่ออะไรครับก็เวลาเล่นเกมคนส่วนใหญ่เล่นเกมมันควรจะไม่มีตัวถ่วงเลยครับผมเอาเหรอไม่ใช่ตัวถ่วงคนละตัวหมายถึงว่าตัวถ่วงทำให้เมาส์หนักขึ้นนั่นแหละ เพื่อใช่เพื่อแบบให้เมาส์อ่ะไม่ขยับขยื่นง่ายเพราะเวลาคนเล่นเกมต้องการเมาส์ที่หนักแล้วไม่ขยับขยื่นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าค่ะว่าลูกค้าจะต้องการปรับด้านซ้ายหรือด้านขวาเราสามารถถอดด้านใดด้านหนึ่งออกขึ้นอยู่กับความชอบเลยค่ะเอาให้มันหนักเท่าที่เราอยากได้ใช่ถูกค่ะโอเคนะครับนี่ก็คือเกมมิ่งเกียร์เมาส์เทพเจ้าใช่11ปุ่มใช่ค่ะเทพเจ้าทอสายฟ้าไม่ใช่เทพเจ้าเมาส์นี่แหละนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมก็แน่นอนก็ต้องมีเมาส์ซีดีโดยเฉพาะเกมที่แบบใช้ยิงเหรอพี่คิวลองกดซิกดอะไรพี่คิกอ๋อมันจะสกอร์นี่นี่สกอร์ฟรีด้วยนะแต่ไม่ได้แต่ล็อกได้คือเมาส์ตัวนี้ไม่ได้เป็นแค่เมาส์เล่นเกมอย่างเดียวสามารถทำงานได้เพราะว่าแบบอย่างสมมติคนเปิด Excel หรือคนเล่น Facebook เลื่อนจากบนลงล่างได้ด้วยรวดเร็วเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้คือสกอร์นี่เขาเรียกว่าอะไรล้อมันจะบิดไปด้านซ้ายด้านขวาได้ทีมงาน Banana ที่ทำงานออฟฟิศนะครับตัวนี้นะครับตอบโจทย์ค่ะทำงาน Banana แล้วจะต้องเสียตังค์มาซื้อเมาส์อีกเลยเพราะว่าวันนี้เรามีงานนะคะแล้วตัดแต่งนะคะก็เราเปิดคลังสินค้าเนี่ยก็ลดเลยสูงสุด 80% แล้วก็ขายได้ทุกช่วงเลยถูกต้องอ่ะจัดไปฮะอันนี้คือเมาส์หนึ่งแล้วนะก็เป็นอุปกรณ์สำคัญในการเล่นเกมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยใช้อยู่แล้ว Logitech G นะฮะเมาส์ตัวนี้แต่อีกหนึ่งอย่างเลยที่มีความสำคัญในการเล่นเกมโดยเฉพาะเกมแบบชูตติ้งเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าศัตรูเนี่ยมาทางไหนโจมตีมาจากด้านหลังรอบกัดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีหูฟังที่ดีนะฮะจาก Logitech ตัวนี้รุ่นอะไรครับ G633 ค่ะ G633 ความพิเศษของมันคืออย่างแรกเลยคือด้วยผิวสัมผัสของดอกหูฟังที่สัมผัสที่นุ่มใช่เป็นผ้าและตัวนี้สามารถถอดซักได้ที่ข้อหูฟังอ่ะอยู่ประมาณ40 mm ก็คือใส่ปุ๊บคอปิดมิดสนิทลองค่ะนี่ให้พี่คิวลองพี่คิวลองต้องให้ลองค่ะถึงจะรู้ว่าแบบเฮ้ยหูฟังเรามันเขาเรียกว่าอะไรน้อยคอนเซลลิ่งด้วยอะไรนะตัดเสียงรบกวนพูดว่าอะไรนะไม่ได้ยินค่ะเห็นปะไม่ได้ยินอ๋อมันไม่ได้ยินใช่ไม่ใช่อะไรหูตึงอ๋อแก่แล้วบ้าแล้วของก็ดีนะฮะค่ะนั่นคือมันใส่สบายนะใช่นุ่มกระชับซึมซับดีนะครับไม่ใช่หรออันนั้นไม่ใช่นี่นี่มีความผมชอบตรงนี้เราก็งงว่าอ้าวเวลาคุยแล้วเราจะคุยยังไงนะครับเราสามารถนี่ฮัลโหลวันหนึ่งเรียกวันสองเตียงอะไรนะไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินจริงๆอ๋อไม่มันยืดมาอีกได้ใช่ไหมอันนี้สมมติว่ายืดมาวับนี่พี่คิวบอกว่าไมค์ตัวนี้มันมีไฟด้วยนะมันมีไฟใช่ไหมบอกว่าตัวนี้ค่ะไมค์นะคะมีไฟด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้กล่องก็จะมาแบบนี้เขาบอกว่าสามารถรองรับค่ะได้ถึง2อย่างก็คือสามารถก็คือมันก็คือว่าง่ายคือมันจะรองรับได้หลาย device ก็มีทั้งPC Mobile Xbox PS4 อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเรามีทั้งสาย USB พอร์ตแล้วสาย USB กับสาย AUX 35 ขอให้เลือกใช่ไหมครับใช่ค่ะหลายคนก็ถ้าเป็นแบบพอร์ตเก่าที่เราจริงๆไงก็ 3.5 มิลลิเมตรใช่ครับแต่พอร์ตใหม่ก็เป็น USB นะครับเราจะขวางคุณลื้อของเขามาหมดเลยนะครับอยากให้ดูไงว่ามี2สายจริงมี2สายจริงเอาไปใช้นะครับแล้วก็แต่ใช้บลูทูธไม่ได้เกมเมอร์เราไม่ใช้บลูทูธกันมันจะช้าเป็นความเชื่อว่ามันจะช้านะครับสบายใจกว่าเวลาใช้สายว่างั้นเถอะนะครับนอกจากมันมีไฟใช่ไหมครับไฟมันจะโผล่มาตรงไหนครับอันนี้มีตรงตัว G ค่ะแล้วก็มีตรงด้านข้างตรงแถบตรงนี้ค่ะอ๋อนี่ตรงแถบนี้ใช่ค่ะเป็นไฟ RGB ค่ะเท่อะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องเป็น RGB ค่ะเท่อยู่คนเดียวในห้องเลยนะซื้ออะไรขายของอยู่คนซื้อของนี่ไฟเป็นอย่างนี้เลยปรับแสงได้16ล้านสีใช่ค่ะครับผมแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับเกมในขณะที่เล่นมันก็จะซิงค์ไปกับเกมจังหวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไฟมันก็จะเล่นไปตามจังหวะงงใช่ไหมสมมติจะโดนยิงทำไมหนูต้องโดนยิงไฟมันก็เป็นสีแดงแบบโดนยิง มีความสุขอยู่คนเดียวไม่มีใครดูอยู่รอบตัวนะเล่นอยู่ในห้องคนเดียวมีความสุขแล้วได้เดี๋ยวอะไรก็ได้ใช่ไหมนี่แหละมันเพิ่มอรรถรสไงทำไมแบบถึงมันจะต้องแบบมีทรงมีสีอะไรอย่างเงี้ยได้หรอมันเหมือนนี่ไงเหมือนจะโอดซื้อรถอ่ะแล้วอยากเปลี่ยนสีอ่ะเหมือนกันอันนี้ตัวนี้เราสามารถกำหนดสีได้ไหมคะได้ค่ะเราเลือกได้ค่ะสมมติจะโอเป็นผู้หญิงฟุ้งฟริ้งก็เปลี่ยนสีชมพูใช่ไหมฟุ้งฟริ้งหรอฟุ้งฟริ้งขนาดไหนชมพูอ่อนจนถึงชมพูเข้มไล่ไปแล้วก็เรามีเฉดสีให้คุณสามารถเลือก16ล้านสีว่าเราอยากได้สีอะไรไม่ใช่แค่แบบว่าสีชมพูแบบชมพูไปเลยไม่ใช่เลือกได้เลือกความเรียกว่าความแรดของสีได้ใช่ทำไมมีความแรดแบบนี้มีความแรดถึงจะต้องหันมาหาโอด้วยก็คุยกับตาโออยู่โอเคไหนดูหนังได้ไหมฮะดูหนังได้ค่ะเวลาเครื่องบินอะไรเอาว่าง่ายคือของหูฟังเราเป็น 7.1 ละกันครับเพราะฉะนั้นน่ะมันจะเซอร์ราวรอบด้านครบนะฮะนอกจากคือซื้อไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้หมดเลยทุก device ด้วยซ้ำนะครับราคาอยู่ที่ 4,990 ค่ะซื้อเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีงานอยู่รถตับแตกค่ะไปเลยนะคะที่คลังสินค้าของBaNANAพระราม 4ค่ะนะคะลดสูงสุด 80% เพราะฉะนั้นนะคะมหากรรมรถตับแตกนี่นะให้ลูกค้าทุกท่านค่ะได้ไปท่องคลังสินค้าของBaNANAนี่อันนี้เขาจ่ายพิเศษมาพูดช่วงนี้หรือเปล่าครับเห็นสอดช่วงนี้มาตลอดเลยไม่ไงเราอยากให้รู้ว่าตอนนี้เรามีงานอยู่วันนี้เริ่มวันแรกไงสินค้าLogitech Gมาเราก็ให้แบบอยากให้ไปซื้อไงในเมื่อมันลดแล้วก็ลดอีกพลาดโอกาสนี้ไปก็รอไปอีกอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่สนใจสินค้าGแน่นอนก็ไปงานนี้กันได้เลยนะครับไปกันแล้ว2ชิ้นนะครับเมาส์1ตัวนะครับแล้วก็หูฟังขั้นเทพ1ตัวอย่างที่บอกก็คือเมื่อกี้ผมบอกว่าเราต้องรู้ว่าศัตรูมันทางไหนบ้างตัวนี้ก็จะฟังได้360องศาเลยใช่ถูกค่ะและที่สำคัญขออีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงอ่ะนี่คืออย่างสมมติว่าศัตรูมาด้านหลังขวาเราได้ยินด้านหลังขวาไม่พอเรายังได้ยินถึงข้างบนและข้างล่างเราจะสามารถรู้ว่าเฮ้ยมันอยู่ข้างบนนะเฮ้ยอยู่ข้างล่างนะโอ้ยศัตรูมันปีนตู้อยู่ขวาบนหลังเราโผล่มาจากข้างล่างศัตรูอยู่ข้างแบบหมอบอยู่อะไรอย่างนี้ใช่รู้แบบละเอียดนะครับโอ้ควรค่าแก่เกมเมอร์มากตัวนี้นะครับก็อย่าพลาดเลยทีเดียวนะฮะไปกันที่ตัวไฮไลท์ของเราดีกว่านี่จัดมาครับก็คือตัวที่เราโชว์อยู่หน้านี่แหละนะฮะเป็น Logitech G512 คาร์บอนใช่ค่ะนะครับทำไมต้องคาร์บอนครับก็ดูจากวัสดุค่ะมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรไหนกล้องครับมันคืออลูมิเนียมอลลอยที่ซึ่งคล้ายๆแบบเทาๆคาร์บอนนิดนึงไหนเราซูมเข้ามาเดี๋ยวผมแวบแสงให้จริงๆจะต้องเป็นพี่คิวถือตั้งแต่แรกแล้วจริงๆนี่นะสวยค่ะสวยขอบคุณค่ะที่ชมเขาชมคีย์บอร์ดตอนนี้มันพิเศษยังไงบ้างคะคุณนุ้ยคะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เห็นเลยค่ะ RGB ค่ะชัดๆไปผมก็มัวแต่โชว์คีย์บอร์ดไม่ได้คุยด้วยเลยนะครับอ้าวก็คือนี่ก็อย่างที่เห็นก็คือเห็นไฟอยู่แล้วนะครับ RGB 16ล้านสีเช่นเดียวกันใช่ค่ะถูกค่ะอันนี้คัสตอมไมซ์ได้เป็นยังไงบ้างครับหมายถึงว่าก็คือเราสามารถไปโหลดในซอฟต์แวร์ของ Logitech ปรับแต่งสีรูปแบบของไฟอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะและที่สำคัญเรามีไลท์ซิงค์คือเวลาจะเล่นเกมก็สามารถปรับไปตามรูปแบบของเกมได้ก็คือที่ใช้หูฟังโดนยิงสีแดงอันนี้ก็จะขึ้นแดงด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหเล่นได้อัพก็ได้นะหนักมันผิวตัวนี้ดีกว่าผมสงสัยนะครับเพราะว่ามันมี G512 Tactile กับ G512 Linear มันต่างกันไงครับง่ายๆเลยค่ะสวิตช์ที่แตกต่างกัน Tactile จะเป็น2จังหวะเสียงเงียบแล้ว Linear จะเป็น1จังหวะเสียงเงียบค่ะครับฟีลลิ่งการกดต่างกันค่ะขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าเลยว่าลูกค้าชอบกด2จังหวะหรือ1จังหวะเรามีให้เลือกอันนี้กี่จังหวะครับ2ค่ะรู้ได้ยังไงทำไมเขากดแล้วเขารู้อ่ะอันหนึ่งค่ะอันนี้1ค่ะขอโทษอันนี้1ค่ะอันนี้เป็นลิเนียใช่ไหมใช่อันนี้เป็นลิเนียส่วนใหญ่คนชอบเล่นกี่จังหวะครับจริงๆมันแล้วแต่ความชอบจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบชอบแบบไหนมากกว่ากันใช่มันขึ้นกับความรู้สึกและความชอบจริงๆอ๋อคุณด้วยค่ะผมอยากถามค่ะไอ้ปุ่มที่มันตรงนี้เนี่ยทำไมมันถึงใหญ่กว่าปกติ มันแกะถ้ามันหลุดมันหลุดได้ไหมคะมันแกะได้ค่ะมันสามารถถอดเปลี่ยนได้ค่ะแล้วคือที่มันต้องการที่มันจะใหญ่เขาเรียกอะไรคีย์แคปมันใหญ่เนื่องจากว่ารองรับนิ้วมือได้ค่อนข้างดีก็คือเวลาเล่นเกมใช่ไหมฮะปุ่มมันไม่ควรใกล้เกินไปใช่เดี๋ยวลั่นจะลั่นใช่มันจะลั่นปาระเบิดใส่เพื่อนทำไงอ่ะลั่นบ่อยเหรอพี่คิวไม่ลั่นหมดโอ้ยหลุดครับหลุดนั่นไงหลุดตายแล้วหลุดไม่มันแกะได้ภาพหลุดค่ะภาพหลุดหลุดไม่ใช่มันแกะได้คือแกะไว้เปลี่ยนเฉยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็พอแกะแล้วขออธิบายเรื่องแคปค่ะสวิตช์ของเรานะคะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็คือสวิตช์โลเมอร์ G เป็นสวิตช์ของเราเองที่ตอบสนองการกดได้ถึง70ล้านครั้ง70ล้านครั้งเหรอครับเล่นกี่ปีครับเนี่ย70ล้านครั้งเล่นลืมค่ะเพราะว่าเรารับประกันจน2ปีเต็มมีปัญหาก็สามารถเคลมได้ที่BaNANAทุกสาขาค่ะแล้วเปลี่ยนตัวใหม่นะคะโอ้ดีเยี่ยมเลยนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ4,490ค่ะคืนปุ่มก็ยาวกลับบ้านแล้วจะแอปของเขากลับบ้านใช่ไหม 4,000 เท่าไหร่นะครับ 4,490 4,490 ใช่เลยนะคะสำหรับใส่ให้ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวจะไม่รอดเอานะฮะก็ต้องบอกว่าคุ้มค่านะครับสำหรับปุ่มที่สามารถกดได้70ล้านครั้งใช่ค่ะก็คือผมว่าใครที่เป็นเกมเมอร์ตัวจริงก็ลงทุนทีเดียวใช้กันไปยาวๆเขาก็ดูแลกันด้วยเปลี่ยนตัวใหม่ให้ได้เลยนะครับอะไรนะโอเคกดพร้อมกันด้วยกี่ปุ่มนะครับ26ค่ะครับผม26ปุ่มนะครับจะไปทำอะไรครับ26ปุ่มถามจริงครับอย่างเงี้ยหรออย่างเงี้ยหรอคะนั่นสิคะกดถ้าไม่ตายหรอครับใช่มันสามารถตอบสนองได้ถึง26ปุ่มค่ะพร้อมกันไวขนาดนั้นหรอคะเอาเกมจังหวะแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถใช้งานกับแบบปกติได้ไหมคะนอกจากการเล่นเกมได้ค่ะพิมพ์ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องกดจนถึงปุ่มจมเรากดนิดเดียวมันก็ขึ้นตรงหน้าจอแล้วใช่ก็เจ้าโอสามารถพิมพ์รายงานพร้อมกันได้26ปุ่มใช่มันจะออกมายังไงอะเรื่องอะไรค่ะว่าจะพิมพ์ประโยคอะไรแล้วก็กดทีเดียวค่ะอันนี้ของคนนี้นะคะคุณนุ้ยขาตัวนี้เนี่ยสีที่บอกว่ามีถึง16ล้านเนี่ยเราสามารถล็อกสีได้ไหมหรือว่ามันก็ล็อกได้ค่ะขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆล็อกผมสงสัยล็อกได้เป็นแถบไหมหรือว่ามันแยกกลุ่มไปขนาดมันก็จะเป็นเหมือนแบบอย่างเช่นทำเป็นเวฟทำเป็นเวฟก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเวฟขึ้นก็ได้หรือว่าจะกดแล้วไฟสมมติว่าไฟมืดปุ๊บเรากดปุ๊บมันไฟก็จะขึ้นตามที่เรากดอะไรอย่างเงี้ยมันคือเปลี่ยนจังหวะสีได้ใช่จะโอแบบเรกเกตอนหน่อยก็จะแบบตืดๆหน่อยตืดๆหน่อยองเลยหรือจะแบบเป็นแบบเหมือนหิ่งห้อยอะค่ะครับไฟวาบค่อยๆเบาๆสโลว์ใช่อย่างที่บอกว่าเรามีเทคโนโลยีไลท์ซิงค์เข้ามาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมด้วยนะครับก็อย่างเช่นพี่คิวกำลังเล่นอย่างดูเดือดเลยกำลังจะโดนยิงตายอยู่ข้างหลังแล้วเปลี่ยนควรใช้สีอะไรดีคะสีแดงค่ะอันนี้ส่วนตัวนะครับโอ้ยยอดเยี่ยมมากนะฮะก็มี2รุ่นให้เลือกราคาเท่ากันด้วยใช่ค่ะนะครับก็ลองไปสัมผัสกันดูว่าคุณชอบแบบไหนจังหวะเดียวหรือ2จังหวะนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะ3ตัวจัดไปนะครับก็เรียกว่าน่าจะครบสำหรับคนที่เป็นเกมเมอร์ทั้งเมาส์นะครับหูฟังแล้วก็คีย์บอร์ดที่ครบครันขนาดนี้ก็จะทำให้คุณสามารถเล่นเกมได้แบบสุดๆเก่งกว่าคนอื่นแน่นอนนะฮะหรือถึงขั้นอาจจะเป็นนักกีฬา e-sport ในอนาคตเลยก็ว่าได้ใช่พี่ต้องไปลองจริงอ่ะพี่คิวอ่ะต้องลองไปซื้อใช้นะเพราะว่าเมื่อกี้แอบได้ยินว่าพี่คิวบอกว่าเล่นเกมใช่ไหมพี่ต้องไปลองเปลี่ยนดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีงานนะมหกรรมเนี่ยพวกเขาจ้างมาพูดช่วงนี้นะมหกรรมอะไรมหกรรมค่ะรถตัดแต่งอย่างที่บอกนะคะว่าใครที่บอกว่าสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อสินค้าของ Logitech ได้นะคะก็สามารถซื้อได้ที่ร้านBaNANAนะคะทุกสาขารวมไปถึงสามารถสั่งออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะผ่านเว็บไซต์นะคะของ bananastore.com ค่ะเราสามารถส่งให้คุณได้ภายใน3ชั่วโมงในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นโหเล่นเกมนี่ถ้ามันขาดช่วงมันคงขาดใจตายขาดตอนเลยไม่ได้3ชั่วโมงไหนชักให้ดูหน่อยขาดใจตายไม่ได้เราไม่ได้เกมเราเกมเมอร์แต่แบบไม่ได้แบบว่าเล่นทั้งวันทั้งคืนนะคะก็สามารถค่ะสั่งออนไลน์ได้นะคะแล้วก็สามารถไปซื้อที่ร้านนะคะBaNANAของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะครับผมอ้าวนอกจากขายช่วงนี้แล้ว ขอบคุณแขกรับเชิญเราหน่อยเดี๋ยวก่อนขอบคุณเดี๋ยวขอย้ำค่ะนะคะว่าเรามีกิจกรรมค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมค่ะว่าคุณชอบนะคะอะไรอุปกรณ์อะไรของ Logitech G มากที่สุดนะคะชิ้นไหนมากที่สุดเพราะอะไรนะคะที่เรามีคอมเมนต์มาค่ะบอกว่าชอบ G512 คาร์บอนเพราะว่ามีคีย์บอร์ดแต่อันนี้เขาไม่ได้ใส่แฮชแท็กอ่ะพี่อย่าลืมใส่แฮชแท็กนะครับคุณจิรพรคุณเพนพักนะก๊อปไปแล้วโพสต์ใหม่แล้วใส่แฮชแท็กเพิ่มนะครับ Logitech LOGITECH นะครับทำให้ถูกตามกติกาเดี๋ยวมอบให้เลยกับสายคล้องคลอจาก Logitech นะครับใช่เลยมีอยู่5ชิ้นด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อนะคะตอน18:00 น.นะคะของวันนี้ใช่แล้วตอนนี้ก็พิมพ์เข้ามาเลยนะครับว่าชอบตัวไหนนะฮะแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็ก Logitech G แล้วก็แชร์ไปที่ Facebook ของคุณเปิด Public ด้วยนะครับอ้าวทำงานตอนนี้นะคะก็หมดช่วงของมันต้องมีแล้วนะคะวันนี้เราก็ขอขอบคุณนะคะคุณปุ้ยค่ะนะคะมาให้ความรู้กับเราถูกต้องแล้วนะแต่ในช่วงหน้าติดตามให้ดีกับโปรโมชั่นเด็ดๆในช่วงของมันต้องโดนครับขอบคุณค่ะอ้าวมากันถึงช่วงนี่ของมันต้องโดนนะครับแน่นอนโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับอ่ะพูดอีกไหม พูดสิให้อิวพูด อ่ะอย่างที่เมื่อกี้หลายคนก็น่าจะได้ยินกันอยู่ ที่จะโอย้ำอยู่เรื่อยๆนะฮะกับลดตับแตกนะครับก็เป็นการเปิดคลังเซลล์ลดสูงสุดถึง 80% เลยทีเดียวนะครับ28 มิถุนายนก็คือวันนี้นะฮะจนถึง1 กรกฎาคมนะครับสามารถไปเลยเป็นมหกรรมลดราคาสินค้าต้อนรับช่วงปลายเดือนเงินเดือนออกพอดีด้วยใช่เลยนะครับกลับมาเขามีเรื่อยๆนะงานนี้ใช่ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราได้บอกเลยนะคะว่าสำหรับในส่วนของนะคะที่เรานำมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่านได้ช็อปกันก็จะเป็นสินค้า IT นะคะที่ในร้านBaNANAของเราเนี่ยมีจำหน่ายอยู่รวมไปถึงเมื่อกี้มีลูกค้ามาคอมเมนต์ถามว่ามีสินค้าของ Logitech ไหมในงานนะคะมีค่ะลด 80% เช่นเดียวกันนะคะสามารถไปดูได้เลยนะคะครับผมลดสูงสุด 80% ก็อาทิเช่นนะคะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยถ้าเราแบบอยากได้แบบเฮดโฟนหรือว่าอยากได้สายชาร์จแบตอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะคะหูฟังอะไรเงี้ยมีหมดเลยถูกต้องก็สามารถไปช็อปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้า IT แกดเจ็ตหรืออิสเซอรี่ต่างๆก็เราจะมีช่วงนาทีทองนะคะทั้งหมด2 ช่วงด้วยกันค่ะเขาบอกว่านาทีทองนะคะหรือที่ใครๆคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเป็นนาทีทองนาทีถูกแหละลดแล้วลดอีกลดทุกวันนะคะวันละ2 รอบด้วยกันค่ะก็จะมี 12:00 น.นะคะและ 17:00 น.นะคะของทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นให้พี่คิวไปช็อปได้แบบประหยัดทำไมต้องพี่ไปช็อปก็บ้านพี่อยู่ใกล้นะฮะนอกจากนั้นช็อปประหยัดแล้วยังผ่อนสบายด้วย 0% 10 เดือนจัดไปนะครับกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการหรือจะจ่ายแบบนี้โอ้กำลังอินเทรนเลยปิ๊บ K Plus นะครับก็สามารถจ่ายได้เลยเช่นกันนะครับช็อปในงานนี้ก็ไปกันครับลดตับแตกเปิดคลังเซลครับที่คลังสินค้าBaNANAพระราม 4 ย้ำอีกทีว่า28จนถึง1 กรกฎาคมนี้นะครับ10 โมงจนถึง1 ทุ่มตรงฮะ4 วันเท่านั้นนี่เลยก็แบบในวิทยานะคะนี่บรรยากาศเห็นไหมคนเพียบนี่มาเช้าเลยนะฮะจริงๆต้องบอกเลยนะคะว่าต้องรีบแล้วเพราะว่าอย่างที่เราได้บอกค่ะว่าเราลดสูงสุดถึง 80% นะคะสินค้าเนี่ยนะก็มีให้ช็อปกันเรียกว่าหลากหลายนะคะแล้วก็ให้นี่มีทุกอย่างเลยนะเนี่ยดูดิมาว่าก็มีนะครับอันนี้อะไรอ่ะโทรศัพท์มือถือก็มีนะจริงๆเราเตอร์เมื่อกี้เราเตอร์Apple ก็มีเหรอครับสินค้า Apple ก็มีหมดเลยโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะเป็นAndroid อะไรอย่างเงี้ยมีเรียกว่าเกือบทุกยี่ห้อเลยก็ได้มีแทบจะครบเลยนะครับก็รีบไปดูกัน4 วันเท่านั้นเพราะฉะนั้น4 วันนี้ต้องรีบเลยนะคะที่คลังสินค้าBaNANAพระราม 4 ค่ะ28 มิถุนายนนะคะจนถึง1 กรกฎาคม 2561นะคะตั้งแต่10 โมงเช้าจนถึง1 ทุ่มตรงครับ4 วันฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งสำหรับกิจกรรมของเรานะฮะให้ตอบคำถามเข้ามาในคอมเมนต์ของเราครับคุณชอบอุปกรณ์ Logitech G ชิ้นไหนมากที่สุดและเพราะอะไรนะครับส่งคำตอบเข้ามาพร้อมกับแฮชแท็ก Logitech ด้วยนะครับทำให้ถูกต้องตามกติกาแล้วก็อย่าลืมแชร์ไลฟ์นี้ไปที่ Facebook ของคุณและเปิด Public ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีกันตอน 6 โมงเย็นของวันนี้ครับค่ะก็ทิ้งท้ายกันไปนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ทำถูกต้องนะคะชอบเมาส์ไร้สายค่ะเมื่อกี้ตอนไม่ได้อ่านเข้ามาเนี่ยอ่านว่าอะไรวะอะไรชอบเมาส์ไร้สาระค่ะไม่ใช่เติมให้เขาด้วยอ่ะมีเติมให้เขาด้วยอ่ะอันนี้เขาบอกว่าชอบเมาส์ไร้สายค่ะสะดวกแต่มีความเร็วเท่ากับแบบมีสายเลย #Logitech แบบนี้ถูกต้องนะคะครับผมอ่ะก็มีหลายคำตอบบางคนก็ชอบคีย์บอร์ดนะครับบางคนก็ชอบหูฟังเพราะฉะนั้นรีบตอบเข้ามานะครับเราแจกกันกี่รางวัลนะเราแจกกันทั้งหมด5รางวัลค่ะนะครับตอบเข้ามาเลยนะคะจาก Logitech G ค่ะย้ำเลยนะคะก่อนหมดเวลาของพวกเราวันนี้นะคะแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อนะคะ6โมงตรงถูกต้องครับหรือว่า 18:00 นนะคะ00:00 นค่ะวันนี้ที่ทาง Facebook Live นะคะของ Banana ของเรานั่นเองค่ะครับผมฝากติดตามด้วยนะกันนะครับกับอะไรนะย้ำอีกแล้วเหรอมหกรรมรถตบแตกค่ะนะคะ4วันด้วยกันนะคะจ่ายสดก็ได้จ่ายผ่อนก็ได้จ่ายเคพัสปิ๊บก็ได้นะคะใครที่บอกว่าไม่อยากพกเงินสดไปเยอะกลัวเสียตังค์เยอะแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีปิ๊บนะคะก็คือเคพัสนั่นเองสแกนนะคะชำระสินค้าแล้วก็สามารถเสียตังค์ได้เหมือนกัน 0% 10 เดือนก็ได้นะครับฝากติดตามรายการด้วยนะBaNANA Liveทุกวันพฤหัสแบบนี้นะครับเวลาประมาณบ่าย3 โมงเป็นต้นไปก็จะเริ่มกันแบบนี้มีข่าวสารไอทีมาอัปเดตนะครับมีของเด็ดๆมารีวิวกันคร่าวๆในรายการรวมไปถึงมีโปรโมชั่นเด็ดๆของBaNANAมาฝากกันด้วยใช่ค่ะก็สามารถติดตามนะคะผ่านช่องทางต่างๆนะคะของเราได้ทาง facebook.com นะคะ /bananatshop นะคะหรือจะเป็นในส่วนของ Twitter ค่ะนั่นคือ twitter.com นะคะ /bananastore.th นะคะหรือใครที่บอกว่าสนใจสั่งสินค้าค่ะสามารถสั่งสินค้าออนไลน์ได้นะคะ24 ชั่วโมงที่ www นะคะ bananastore.com ค่ะที่สำคัญใครที่บอกว่าอยากสั่งสินค้าและอยากได้เลยเราสามารถส่งได้ภายใน3ชั่วโมงนะคะกรุงเทพและปริมณฑลย้ำค่ะก่อนจบรายการของเราไปในวันนี้มหากรรมนะคะลดตับแตกค่ะลดสูงสุด 80% นะคะเราลดเลยกับคลังสินค้า BaNANA ที่พระราม 4 นั่นเองเอาเป็นว่ารีบไปแล้วกันสำหรับใครที่อยากจะได้ของดีราคาโดนแบบนี้นะครับส่วนวันนี้เรา2 คนคงหมดเวลาแล้วไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับผมคิวจะมีลาไปก่อนครับค่ะเจ้าผมวิชาชุดาพรใจเที่ยงค่ะนะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่จะพูดชื่อจริงทำไม